นิมิตลิขิตชะตาพระอาจารย์อารยวังโสภิกษุผู้ได้รับคำพยากรณ์จากสมเด็จพระวรรณรัตน์ให้สืบอายุพุทธศาสนาวันนี้ชื่อเสียงขจรข้ามพรมแดนตามคำทำนายพระอาจารย์อารยวังโสเจ้าวาดวัดป่าพุทธพจน์หาริพุนชัยจังหวัดลำพูนซึ่งได้รับนิมนต์เฉพาะเจาะจงจากวัฒนธรรมอินเดียทั้งนี้เพราะพระอาจารย์อารยวังโสได้รับการยอมรับนับถือให้เป็นคุรุหรือกูรูจีของชาวฮินดูและชาวพุทธในประเทศอินเดียได้เมตตาเล่าเรื่องนิมิตของท่านดังนี้ครั้งหนึ่งมีสุบินนิมิตเกิดขึ้นว่าเราได้ไปที่กุฏิสมเด็จพระวรรณรัตน์หรือหลวงพ่อจับธิตะธรรมโมวัดทรงมนัสราชวรวิหารในขณะนั้นสมเด็จท่านละสังขารแล้วและได้เข้าไปในห้องนอนของท่านบนกุฏิที่เราเคยไปกราบท่านสมัยมีชีวิตอยู่ปรากฏว่าเราได้พบกระดาษแผ่นขาวมีข้อความเขียนด้วยลายมือของสมเด็จคล้ายๆหนังสือพินัยกรรมเป็นคำพยากรณ์ของสมเด็จที่เขียนบันทึกเป็นมรดกธรรมไว้ว่าในเบื้องหน้าจะมีบุรุษผู้มาจากทะเลมาทำหน้าที่สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปจะแสดงธรรมเทศนาโปรดมหาชนไปทั่วและจะมีหมู่ชนมาฟังธรรมกันเป็นหมื่นเป็นแสนจากทั่วทุกสารทิศพระพุทธศาสนาจะสืบอายุต่อไปในท้ายคำทำนายเขียนว่าสำหรับบุคคลดังกล่าวนั้นก็คือเรานั่นเองคือพระอาจารย์อารยวังโสในณปัจจุบันขณะที่ได้ทราบรายละเอียดจากพินัยกรรมพยากรณ์ธรรมของสมเด็จให้นึกถึงพิจารณาในใจว่าแค่คนมาฟังธรรม100-200คนก็มากแล้วอย่าว่าแต่เป็นพันคนหมื่นคนเลยและเราก็ไม่เคยเห็นว่าศาลาวัดไหนที่รองรับคนมาฟังธรรมเป็นพันๆคนจึงไม่ต้องกล่าวถึงหลักหมื่นหลักแสนเลยแค่เพียงหลักร้อยก็ว่ายากแล้วอย่าว่าแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนตามนิมิตเลยดังนั้นยิ่งบอกเป็นเรียนหมื่นเรียนแสนก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนิมิตธรรมเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนอกเหตุเหนือผลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมานุภาพปรากฏว่าเมื่อถึงวันนี้เรื่องราวต่างๆได้แสดงความจริงให้ปรากฏรับรองนิมิตธรรมตามพินัยกรรมพยากรณ์ของสมเด็จอย่างเต็มรูปดังเหตุการณ์การปาฐกถาธรรมที่ดิกสภูมีที่เราได้รับนิมิตไปเนื่องในวันครบรอบวันเปรียศาสนานครนาคปุระรัฐมหาราชอินเดียซึ่งมีคนเป็นเรือนล้านมาร่วมงานและได้ฟังเราปาฐกถาธรรมซึ่งไม่ต้องกล่าวถึงที่อื่นที่ใดๆที่มีคนมากมายจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันของในแต่ละพื้นที่ที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนไม่น้อยในหลายครั้งหลายคราดังการเข้าร่วมประชุมนานาชาติของผู้แทนที่มาจากทั่วโลกฟังและในวันนี้มันเป็นการตอบโจทย์ตอบคำถามว่านี่คือความจริงจากนิมิตซึ่งเกิดขึ้นในห้องของสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดโสมนัสราชวรวิหารจึงขอบันทึกไว้เป็นหลักฐานเรื่องนี้เป็นพินัยนิมิตพินัยกรรมมาจากห้องของสมเด็จและหลายครั้งเมื่อหลวงพ่อไปวัดโสมนัสจะไปที่กุฏิเก่าท่านและไปยืนไหว้ท่านเป็นสมเด็จที่สมถะเรียบง่ายไม่มีอะไรเลยในกุฏิหลวงพ่อไปที่นั่งเป็นกระดานธรรมดาไม่มีของอะไรเลยไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรทั้งสิ้นในห้องนอกชานต่างๆหลวงพ่อเคยไปกราบท่านท่านฉันข้าวเสร็จหลวงพ่อเข้าไปถวายของท่านเอาน้ำผึ้งไปถวายไม่มีคนมาเฝ้าท่านแบบที่เราเห็นพระผู้ใหญ่พระเถราจารย์พระชันเจ้าคุณรองสมเด็จเจ้าคุณทั้งหลายเ
พระผู้ใหญ่ในกรุงเทพท่านไม่มีอะไรเลยท่านไม่มีใครเฝ้าหลวงพ่อขึ้นไปกราบท่านกราบท่านเสร็จเรียบร้อยก็ถวายน้ำผึ้งท่านบอกว่ากราบได้ยังไงเสียงตะคอกกราบก็ไม่ต้องฉันสิเอามาไว้ตรงนี้คือท่านให้วางไว้แล้วก็ยิ้มมองด้วยสายตาเมตตาและยิ้มหลวงพ่อก็ไม่ได้สะดุ้งเพราะหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าเสียงที่ดุนั้นกับจิตที่แสดงคนละเรื่องกันเสียงที่ดุเพื่อให้เรารู้เข้าใจด้วยจิตที่เมตตามันก็คือการสั่งสอนอยากให้เรานั้นได้ทำสิ่งที่ควรท่านจะได้ฉันเพื่อไม่เสียของเสียงที่ดุกับจิตที่มีเมตตามีความอ่อนโยนมันอาจจะตรงข้ามกันแต่ว่าในความจริงที่เราสัมผัสมันเป็นการสั่งสอนที่เยือกเย็นหลวงพ่อจึงได้อะไรดีๆจากพระผู้ใหญ่ที่ถือว่าเป็นแบบฉบับเป็นปูชนียบุคคลในพระศาสนาซึ่งปัจจุบันกล่าวหาพระเถราจารย์มหาเถระได้ยากแล้วดังเช่นเมื่อชาติท่านเจ้าพระกุลสมเด็จพระธียานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความปิติยินดีตอนที่กราบลาท่านท่านก็ยืนรับไหว้เหมือนท่านให้ความรู้สึกเมตตากราบลาท่านตรงบันไดไหว้ท่านเสร็จบอกผมขอกราบลาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านลงนั่งกับขั้นบันไดที่เดินไปเดินมานั่งใกล้ๆกับสุนัขที่ท่านเลี้ยงท่านลงนั่งกลางบันไดเหมือนคนโดยทั่วไปจึงต้องซุดตัวลงกราบท่านตรงตีนบันไดตรงนั้นกราบท่านท่านก็ให้กราบด้วยความเมตตาภาพนี้ได้เห็นปฏิปทาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้วางตัวอย่างเหมาะสมไม่ได้ถือตนถือตัวอันทำให้เราพระเล็กเนน้อยทั้งหลายมีความยินดีมีความอิ่มใจมีกำลังใจที่ช่วยกันขวนขวายสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปถ้าองค์กรสังคมพระพุทธศาสนามีพระมหาเถระพระเถระอย่างนี้องค์กรพระพุทธศาสนาของประเทศไทยจะไม่สูญองค์กรพระพุทธศาสนาจะทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนถ้าคณะสงฆ์ไม่ว่าในประเทศไทยยังมีพระมหาเถระที่มีเมตตาธรรมมีความรู้ความเข้าใจมีเมตตาธรรมกับพระผู้น้อยมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกและมีจิตที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อพระต่อหมู่ชนหมู่ศาสนิกชนทั้งหลายทำหน้าที่อย่างอุทิศชีวิตอย่างที่เจ้าพระคุณสมเด็จต่างๆท่านได้กระทำมาหลวงพ่อว่านี่คือความชื่นใจในชีวิตทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานสืบต่อพระศาสนาอย่างเต็มกำลังต่อไปจึงฝากคำพูดนี้ไว้เพื่อให้ศรัทธาทั้งหลายได้อนุโมทนานับว่าเป็นไปตามนิมิตทุกอย่างเพราะมาวันนี้พระอาจารย์อารยวังโสท่านมีบทบาทในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวพุทธที่จะต้องช่วยกันระดมความคิดในการหาแนวทางที่จะประยุกต์พุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆของโลกซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียได้จัดการประชุมพุทธศาสนาในศตวรรษที่21พร้อมเชิญท่านไปร่วมประชุมแต่ในอีกด้านหนึ่งท่านคือผู้ที่กระทรวงวัฒนธรรมของอินเดียนิมนต์ให้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะในฐานะบุคคลที่ชาวพุทธในอินเดียเคารพนับถือเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในประเทศอินเดียอย่างแข็งขันถึงขนาดได้รับการยกย่องว่าเป็นกูรูยีหรือผู้ที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธศาสนาลงบนแผ่นดินอินเดียเลยทีเดียวสาเหตุที่ชาวพุทธในอินเดียยกอัตตันอารยวังโซมากมายถึงเพียงนี้ต้องย้อนความกลับไปว่าหลังจากที่พุทธศาสนาเสื่อมและสูญหายไปจากอินเดียจนเหลือแต่เศษซากนั้นก็มีความพยายามของชาวพุทธในประเทศต่างๆที่จะกลับเข้าไปในอินเดีย
เพื่อศึกษาและรื้อฟื้นพุทธศาสนาขึ้นมาอีกครั้งจนกระทั่งเมื่อมีการค้นพบพุทธศาสนาและหลักฐานวัตถุต่างๆในเวลาต่อมาก็ยิ่งทำให้ชาวพุทธในอินเดียเกิดความกระตือรือร้นที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กลับมาสู่อินเดียอีกครั้งอย่างเป็นกิจจลักษณะดังเช่นด็อกเตอร์อัมเพตกาที่ชักชวนชาวอินเดียมานับถือศาสนาพุทธจากที่แทบจะไม่มีเลยจนเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นแสนเป็นล้านและหลายสิบล้านในปัจจุบันสำหรับการฟื้นฟูในอินเดียในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับไทยปัจจุบันนอกจากจะมีการส่งพระไทยไปอินเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแต่ก็ยังมีการขึ้นมาหลายแห่งในอินเดียเช่นวัดไทยพุทธคยาเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาและรองรับการไปแสวงบุญของชาวพุทธไทยที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีแต่ถึงกระนั้นภาพการฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียจากประเทศไทยก็ยังไม่ยังรากลึกลงไปในความรู้สึกของชาวอินเดียเท่าใดนักมีเรื่องเล่ากันว่าชาวพุทธในอินเดียซึ่งเรียกตนเองว่าชาวพุทธใหม่มีความศรัทธาและยึดมั่นในคำสอนของด็อกเตอร์แอมเบดกาและพากันเฝ้ารอพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะมาช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียตามคำพยากรณ์ของด็อกเตอร์อัมเพกาจนกระทั่งเมื่อพระอาจารย์อริยวังโสมีความประสงค์จะนำพุทธศาสนากลับไปสู่ดินแดนพุทธภูมิท่านจึงได้เดินทางไปจำพรรษาในอินเดียอยู่หลายครั้งเพื่อการนี้ซึ่งการไปของท่านในแต่ละครั้งก็ได้กลายเป็นข่าวที่ตื่นเต้นและน่ายินดีสำหรับชาวพุทธในอินเดียปฏิปทาของพระอาจารย์อริยวังโสท่านจะออกบิณฑบาตและสันในบาตเพียงมื้อเดียวไม่แต่ต้องอาหารนอกมื้อโดยเด็ดขาดยกเว้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเช่นสมอมะขามป้อมน้ำตาลน้ำผึ้งเนยข้นและเนยเหลวเวลาท่านอาพาธก็จะไม่ยอมให้ผู้หญิงแตะต้องตัวไม่ว่าจะเป็นบาลและจำเป็นที่จะต้องมีลูกศิษย์คอยดูแลเพราะท่านไม่ถือเงินทองไม่สะสมเงินทองแม้จะมีผู้ถวายเงินให้สำหรับใช้ส่วนตัวท่านก็จะให้ลูกศิษย์จัดการดูแลหรือไม่ก็ตั้งเป็นกองทุนเพื่อเผยแผ่และทำกิจต่างๆในพุทธศาสนาวันหนึ่งเมื่อชาวอินเดียได้มาพบพระอาจารย์ที่กำลังภาวนาอย่างเข้มข้นอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอดวันอันร้อนจัดจีวรเปียกชุ่มด้วยเหงื่อพวกเขาก็กระจายข่าวให้ผู้คมของชุมชนชาวพุทธในเมืองต่างๆได้รับทราบและพากันขอเข้ากราบนมัสการพระอาจารย์โดยครั้งนั้นด็อกเตอร์วิโนดกรังการีแกนนำชาวพุทธเมืองนาคปุระแห่งรัฐมหาราชได้กราบเรียนท่านว่าพวกเราเชื่อว่ากุรุยีคือผู้ที่จะสามารถหวานเมล็ดพืชพันธุ์แห่งพุทธศาสนาลงบนแผ่นดินประเทศอินเดียจึงขอนิมนต์ให้กุรุยีช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียหากมีสิ่งใดที่กุรุยีเห็นสมควรโปรดบัญชามาพวกเราจะทำตามทุกประการและนี่คือประตูด่านแรกที่เปิดสู่เส้นทางการทำงานเพื่อพุทธศาสนาของพระอาจารย์อริยวังโดยเริ่มจากการแนะนำและให้คำปรึกษาในการจัดตั้งองค์กรฟื้นฟูพุทธศาสนาในชมพูทวีปบริหารโดยชาวพุทธอินเดียซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในเมืองต่างๆแล้วทั้งนี้พระอาจารย์อริยวังโสมีเจตนาจะให้องค์กรดังกล่าวเป็นตัวประสานและดำเนินการฟื้นฟูพุทธศาสนารวมกับองค์กรพุทธศาสนาต่างๆทั่วโลกจวบจนทุกวันนี้